เรื่องพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศเราที่ให้ความสำคัญแต่ว่าทั่วโลกก็ให้ความสำคัญด้วยซึ่งในงานนี้นะครับกับงานอัสนะเอ็กโป2017ที่จัดขึ้นที่คาซัคสถานก่อนหน้านี้นะครับได้ชูเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานแห่งอนาคตนะครับว่าจะทำยังไงให้สามารถพลังงานนั้นยังคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานครับกระทรวงพลังงานได้เข้าร่วมการจัดงานอัสนะเอ็กซ์โป2017ที่ประเทศคาซัคสถานค่ะซึ่งเป็นงานมหกรรมพลังงานเพื่อมวลมนุษยชาติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Future Energy หรือว่าพลังงานแห่งอนาคตนะคะจัดได้มาประมาณ3เดือนแล้วสำหรับการตอบรับและภาพรวมของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะอัสนะเอ็กซ์โป2017ถูกเนรมิตขึ้นใจกลางกรุงอัสนะสาธารณรัฐคาซัคสถานด้วยคอนเซปต์หลักพลังงานแห่งอนาคต Future Energy มีนานาประเทศกว่า115ประเทศและองค์กรระดับโลกกว่า20หน่วยงานเข้าร่วมการจัดงานและยังตรงกับวันครบรอบสถาปนากรุงอัสนะ6กรกฎาคมที่ผ่านมาการจัดงานครั้งนี้นอกจากความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในไทยแลนด์พาวิเลียนยังมีการเชิญชวนชาวคาซัคสถานรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานเต้นรำเพื่อเฉลิมฉลองให้กรุงอัสนะอีกด้วยสำหรับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้นำเสนอพลังงานเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและศักยภาพของประเทศไทยในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและความก้าวหน้าในการพัฒนาพลังงานชีวภาพจากการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งพลังงานไทยผ่านอาคารศาลาไทยสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาด้านพลังงานชีวภาพเพื่อมวลมนุษยชาติขณะที่หน่วยงานภาครัฐของไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะนักธุรกิจไทยจำนวน20รายทำกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business MatchingNational anthem of the Kingdom of Thailand.งานอัสนะเอ็กซ์โป2017รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์บอกว่าถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศส่วนกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเวทีกลางประเทศไทยได้นำสัญลักษณ์นำโชคเป็นการสร้างคาแรคเตอร์มัสคอตน้องพลังที่เป็นลักษณะข้าวโพดมาสร้างการจดจำและดึงดูดความสนใจให้มาแวะชมอาคารศาลาไทยขณะที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สำนักสังคีปกรมศิลปากรและคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจลุยนำการแสดงทางวัฒนธรรมไปร่วมโชว์บนเวทีกลางจำนวน26ชุดการแสดงนอกจากนี้อาคารศาลาไทยยังสอดรับกับการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะร่วมผลักดันให้เกิดข้อตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสำเร็จโดยไทยจะจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ20ถึง25ภายในปี2030มุ่งเน้นการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนโดยแผนการพัฒนาพลังงานของไทยหรือ PDP 2015ได้กำหนดที่จะให้มีการใช้พลังงานทดแทนที่พลังงานมาจากฟอสซิลถึง 30% ภายในปี 2579นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมพิเศษอื่นที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนอย่างเช่นการจัดงานวัฒนธรรมไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศไทยให้นานาประเทศได้รู้จักโดยได้มีการนำประเพณีสงกรานต์ที่ถือเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยและยังเป็นที่รู้จักจากทั่วโลกมาใช้เป็นแนวคิดการจัดกิจกรรมขบวนรดน้ำดำหัวการเล่นน้ำสงกรานต์การทดลองใส่ชุดไทยและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงาน
นอกจากนี้ที่อาคารศาลาไทยยังจัดกิจกรรมพิเศษโดยมีการจำลองประเพณีวันลอยกระทงขึ้นเพื่อความสนุกสนานและดึงดูดผู้เข้าชมงานตลอดทั้งวันเริ่มจากขบวนพาเหรดลอยกระทงพร้อมเพลงไทยจังหวะสนุกสนุกการรดน้ำดำหัวเพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับบริเวณรอบๆพื้นที่เอ็กซ์โปถือเป็นการเชิญชวนเข้าเยี่ยมชมอาคารศาลาไทยอีกทางหนึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประกวดนางนพมาศมิสไทยแลนด์นพมาศ2017จึงได้รับความสนใจจากพาวิลเลียนประเทศที่เข้าร่วมงานอย่างมากมายสำหรับการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยในการประกาศศักยภาพในหลากหลายด้านบนเวทีระดับโลกรวมทั้งยังสร้างประโยชน์ทางอ้อมในเรื่องการท่องเที่ยวการผลิตอาหารในฐานะครัวโลกการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐคาซัคสถานและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตความน่าสนใจของงานอัสนาเอ็กซ์โป2017ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ช่วงหน้าเราจะพาไปดูความสำเร็จและกระแสตอบรับจากการจัดงานในครั้งนี้ของประเทศไทยกันต่อค่ะประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงานได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการจัดงานอัสนาเอ็กซ์โป2017ที่ประเทศคาซัคสถานนะคะซึ่งถือเป็นงานมหกรรมพลังงานเพื่อมวลมนุษยชาติค่ะจัดขึ้นในหัวข้อ Future Energy พลังงานแห่งอนาคตผ่านมาได้แล้วสำหรับการจัดงานในช่วง3เดือนนะคะภาพรวมและผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณวิศักดิ์วัฒนศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาถามถึงภาพรวมสำหรับการจัดงานอัสนาเอ็กซ์โป2017ค่ะเป็นยังไงบ้างคะภาพรวมของการจัดงานนะครับคาซัคสถานอัสนาเอ็กซ์โป2017ก็คือมีเป้าหมายที่จะจัดในมิติของฟิวเจอร์เอเนอร์จีนะครับก็คือแล้วก็จะมีประเทศที่เข้าร่วมจัด115ประเทศค่ะกับองค์กรระหว่างประเทศอีกมากกว่า20ประเทศบนพื้นที่ประมาณ 1,088 ไร่โดยมีวัตถุประสงค์ก็คือจะนำเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีในอนาคตนะครับมาในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและก็เทรนด์ของพลังงานของโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งประเทศไทยก็จะนำเรื่องของพลังงานทดแทนเข้าไปร่วมในครั้งนี้ครับค่ะก็จะเป็นการเน้นนำเสนอเรื่องราวของพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยได้นำมาใช้ในภาคส่วนต่างๆใช่ครับค่ะบอกว่าไฮไลท์ก็คือเรามีการนำเสนอผ่านตัวอาคารศาลาไทยตรงนี้อาคารศาลาไทยในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็ต้องเรียนชี้แจงนิดนึงว่าตอนเริ่มแรกเลยนะครับตอนที่เราดำเนินการตอนที่สตาร์ทตั้งแต่แรกเลยตอนที่ไปทำบิวอินเนี่ยเราก็วิเคราะห์ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนื่องจากว่าคาซัคเนี่ยเป็นประเทศที่แยกมาจากรัสเซียระบบกติกาขั้นตอนในเรื่องของ security จะสูงมากเราก็เลยวางแผนกันว่าต้องรีบเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่งานจะเปิดงานวันที่10มิถุนาตอนนั้นเราก็ผลักดันจนเราเสร็จเป็นพาวิเลียนแรกนะครับก็เลยทำให้ทางประเทศคาซัคเนี่ยให้เราไปร่วม PR ตามห้างตามสถานีโทรทัศน์ซึ่งก็เป็นจุดที่เราได้เปรียบของประเทศอื่นนะครับตลอดจนในเรื่องของหัวข้อของประเทศไทยที่นำเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเรื่องของอาชีพภาพของเราก้าวของเรานะครับในประเด็นเรื่องของพืชพลังงานซึ่งคาซัคเองเนี่ยเขาเป็นประเทศที่มีพลังงานที่เป็นของน้ำมันหรือแร่ธาตุต่างๆเขาไม่ทราบในมิติของพืชพลังงานสามารถคอนเวิร์ตเป็นพลังงานได้ก็ทำให้เกิดความสนใจ
ตลอดจนในเรื่องของคาซัคเนื่องจากว่าเป็นประเทศแลนด์ล็อกแล้วประชาชนเนี่ยเนื่องจากว่าอากาศหนาวเนี่ยประมาณครึ่งปีพอช่วงหนาวเขาจะบินมาประเทศไทยเที่ยวในทะเลเราก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของการนำไปพีอาร์แล้วเวลาเทคนิคการจัดเนี่ยเราก็ใช้วิธีของมี3ห้องนะครับก็คือ เป็นวัฒนธรรมบ้างเป็นท่องเที่ยวบ้างก็ทำให้เราเกิดความได้เปรียบตรงนี้ครับค่ะก็เรียกได้ว่าไม่เฉพาะในเรื่องของการเผยแพร่ในเรื่องของพลังงานแต่ว่ายังเกี่ยวเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าหรือว่าแม้แต่การท่องเที่ยวที่เขานิยมมาท่องเที่ยวในไทยด้วยใช่ครับค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการนำเสนออย่างอาคารสาราไทยค่ะให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากประเทศอื่นๆทางกระทรวงพลังงานมีการนำเสนอในจุดไหนบ้างคะครับผมตอนที่กระทรวงคิดนะครับคือจริงๆแล้ว เราก็มีการตรวจสอบเช็คข้อมูลพื้นฐานก่อนว่าทางคาซัคเป็นยังไงเราก็ตอนที่เซตเป็น TOR เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดว่าธีมเราจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็มองช่วงนั้นก็คือของในหลวงท่านเรื่องพลังงานทดแทนเราก็มองว่าศักยภาพของเรามีแล้วก็การจัดห้องเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เอ็กซ์โปที่เราบูรณาการกับกระทรวงอื่นๆก็คือกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของโอท็อปนะครับแล้วก็ BOI แล้วก็กระทรวงพาณิชย์เราใช้หลายๆมิติเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เรื่องมิติพลังงานเนี่ยก็จะได้ตัวอื่นซึ่งก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าพีอาร์ประเทศไทยครับค่ะสำหรับกิจกรรมที่นอกเหนือจากตัวพาวิเลียนตัวอาคารสาราไทยกิจกรรมที่เข้ามาสนับสนุนการจัดงานภาพรวมอัศนาเอ็กซ์โปของเราได้มีการสนับสนุนในด้านไหนบ้างคะในเรื่องของการสนับสนุนก็คือประเด็นคือเราวางแผนไว้ว่าเราต้องการจะพีอาร์ในมิติของให้คาซัคหรือประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยทราบว่าประเทศไทยมีศักยภาพตรงไหนมั่งนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ทีมที่เราเอามาคิดจะมีตัวมัสคอตที่เป็นตัวโดดเด่นก็คือน้องพลังก็คือข้าวโพดเนื่องจากว่าพืชพลังงานที่เราไปนำเสนอจะมี9ชนิดไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังอ้อยที่ไปทำเอทานอลหรือว่าไบโอดีเซลต่างๆนะครับอันนี้แต่เราก็มองว่าน้องพลังเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะดึงดูดให้คนที่เข้ามาในพาวิเลียนเนื่องจากว่าข้าวโพดเนี่ยบางคนก็นึกว่าไว้ทานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในตัวของตัวสั่งข้าวโพดที่เป็นเหลือเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราเอามาอัดเป็นแท่งนะครับแล้วทำเป็นฟืนแล้วก็ลดควันในภาคเหนืออันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่เราทำให้หมอกควันลดลงเราก็ใช้ตรงนี้ไปชูในเรื่องพาวิเลียนของเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับค่ะตรงนั้นก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในจุดที่เรานำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางด้านพลังงานครับค่ะแล้วในเรื่องของการตั้งเป้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับผมตอนที่เราเซตทีวาแล้วก็นำเสนอเข้าครม.นะครับเราก็ตอนที่ของงบประมาณเราก็ตั้งว่าเนื่องจากว่าเราตรวจสอบข้อมูลว่าคาซัคเนี่ยเขาตั้งเป้าไว้ว่าคนจะมาใน3เดือน5ล้านคนเราก็ตั้งไว้ประมาณ 10% ก็ประมาณ 500,000 ปรากฏว่าผ่านไป2เดือนกว่าใกล้จะจบนะฮะเราขึ้นไป 600,000 กว่านะครับก็คือถือว่าทะลุเป้าแล้วก็ถ้าถึงวันที่10เนี่ยเราประมาณการว่าประมาณ 700,000 ค่ะโดยที่จากภาพตัวเลขนะครับที่ทางคาซัคกำหนดไว้5ล้านนะจริงๆณวันนี้นะครับเขาได้ประมาณ3ล้าน6ค่ะแต่เราคอนเวิร์ตเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราได้ประมาณ 19% ก็ถือว่ามากกว่า KPI ที่เราตั้งไว้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ของเราก็ได้รับรางวัลก็จะเป็นในการของเซอร์เวย์นะครับในเรื่องของทีวีในคาซัคเราได้รับรางวัลในเรื่องของคนที่เข้าชมของเด็กนะครับก็คือเราติดที่2รองจากออสเตรียนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ได้รางวัลจากรางวัลของแมกกาซีนที่อเมริกาเข้ามาเซอร์เวย์ว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องของคนที่เข้าเยี่ยมชมมากที่สุดนะครับตลอดจนน้องพลังที่ว่าเนี่ยก็ได้การคัดเลือกให้เข้าไปไว้ในมิวเซียมนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยครับถือว่าประสบความสำเร็จตรงนี้ก็ติดท็อป5ของพาวิเลียนที่ได้รับความนิยมด้วย
ค่ะสำหรับสายตาของชาวต่างชาติค่ะที่เขาเข้ามาเยี่ยมชมพาวิเลียนไทยหรือว่ามีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจากการจัดงานนี่มองว่ายังไงบ้างคะครับเท่าที่ผมก็ไปมาหลายครั้งนะครับก็มองว่าตอนที่เราคิดธีมแล้วตอนที่เราทำตอนเซอร์เวย์ก็ต้องยกผลประโยชน์ให้ทางอินเด็กซ์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เราไปวิเคราะห์เรามองว่าเจเนอเรชัน Y เด็กหรือรุ่นใหม่นะครับคือถ้าตอนแรกที่ไปคาซัคเลยเนี่ยเราไปปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าเขาจะไม่ยิ้มคนที่มีอายุมันเหมือนกับว่าอยู่ในของรัสเซียเก่าเนี่ยมันถูกเพรสเชอร์มาด้วยบุคลิกนิสัยลักษณะนิสัยเขาเป็นแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นฮะกลับกลายเป็นว่าเป็นมุมใหม่ฮะตามห้างเนี่ยเขาจะออกไปเต้นรำหรืออะไรเนี่ยเราก็เลยมองจุดนี้ว่าเราจะต้องทำตรงนี้ดึงดูดเด็กแล้วก็ได้น้องพลังแล้วเราไป PR เนี่ยเรามองว่าถ้าเด็กมาหนึ่งเนี่ยเหมือนมาสามคือพ่อแม่ต้องมาเราได้ทวีคูณแล้วก็เป็นไปตามที่เราคาดการก็ถือว่าตรงนี้มันก็ประสบความสำเร็จค่ะจากที่ทางรองอธิบดีพูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมพาวิเลียนของเราก็จะเป็นรูปแบบของลักษณะครอบครัวพ่อแม่ที่พาลูกมาหรือว่าเด็กเยาวชนที่สนใจตรงนี้ของเรามีการนำเสนอคิดว่าจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของพลังงานที่ได้รับความนิยมตรงนี้เป็นเพราะอะไรคะครับผมก็ห้องที่สองนะครับก็คือ เรานำเสนอในเรื่องของอัจฉริยภาพของล.9ค่ะก็เราชูจะมีตัวก็คือน้องพลังเป็นพระเอกในการนั่นแล้วก็ในการเดินเรื่องเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่เขามองไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นพลังงานได้ก็ทำให้เด็กที่เข้าไปดูเขาเกิดความสนใจแล้วก็ถามผู้ใหญ่แล้วก็ผ่านมาที่ห้องที่3ห้องที่3นี่จะกลายเป็นห้องที่จะเจาะรายละเอียดถ้าใครสนใจในมิติของอ้อยไปทำเป็นเอทานอลยังไงแล้วก็จะมีจุดหนึ่งก็คือช้างมูลช้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นไฮไลท์นิดนึงว่าทุกคนก็จะไปถ่ายรูปตรงนั้นเพราะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งนะครับก็ทำให้ตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าทุกท่านไปดูที่พาเลียนอื่นนะครับก็คือประเด็นก็คือว่าของประเทศอื่นเนี่ยเขาจะใช้เป็น LED การนำเสนอทำให้เวลาการเดินเข้าไปดูเนี่ยก็เหมือนกับคนเดินผ่านไปแล้วไม่มีจุดอะไรที่เป็น impact แต่ของเราเนี่ยได้ความสมจริงได้จำลองเหตุการณ์จริงมาให้ได้ชมครับผมแล้วก็ประกอบกับห้องที่หนึ่งเนี่ยเราเอาเรื่องของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงของมวยไทยผีตาโขนแล้วก็จินตลีลาอันนี้ถือว่าผมมองส่วนตัวนะครับว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จครับค่ะความคุ้มค่าแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับสำหรับการจัดงานเอสเอ็นเอ็กซ์โปในครั้งนี้ค่ะครับก็จริงๆประเทศที่ตั้งเป้าไว้ก็คือว่าเราจะวางแผนพลังงานใน20ปีซึ่งประเทศไทยทำไว้แล้วครับแล้วเราก็ชูประเด็นในเรื่องของพลังงานทดแทนตรงนี้เราก็จะไปให้ทางทั่วโลกเขารู้ว่าเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องในเรื่องของ climate change อะไรยังไงแล้วก็ไปดูว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของโซล่าวินอันนี้จะเป็นหลักของเทรนด์โลกนะครับซึ่งเราตอนนี้แผนพลังงานทดแทนเราก็จะมาทำเหมือนกับบูรณาการบริหารความเสี่ยงไม่ให้อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปค่ะนอกจากการนำเสนอทางด้านพลังงานทดแทนของประเทศไทยจะมีโอกาสในเรื่องของความร่วมมือระหว่างกันในด้านไหนบ้างไหมคะครับผมถ้าอย่างที่ผมเกริ่นนำว่าเรามีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานหลายกระทรวงนะครับก็ของอันแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์อันนี้เรามีการจัด business matching นะครับก็ให้ทางนักธุรกิจของประเทศไทยกับนักธุรกิจคาซัคเข้าไปร่วมจัดที่ชั้น2ของพาเลียนไทยก็ได้รับผลตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ BY เราจะมีบูธที่ไปตั้งสำหรับคนที่เข้ามาดูนักธุรกิจที่ให้ความสนใจเขาก็จะมาขอข้อมูลในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยไปนะครับส่วนวัฒนธรรมนี่ก็เป็นการเราน่าจะเป็นการให้เขาทราบว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการดึงดูดให้มาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับผมภาพกว้างๆจะเป็นอย่างนี้ครับค่ะค่ะแล้วหลังจากการจบงานในครั้งนี้แล้วค่ะจะมีโอกาสในเรื่องของการต่อยอดหรือว่าขยายผลของการจัดงานในครั้งนี้ยังไงบ้างคะครับผมก็ในมิติของแผนพลังงานของเราตามที่ผมเกริ่นนำไปว่าเราก็จะมา
ไปดูของประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่าหรือวินที่เขานำเสนอก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาแรปอัพแผน PDP แผน EP นะครับของประเทศตลอดจนเรามองว่าอีก2020ประเทศไทยจะต้องไปจัดงานที่ดูไบเราจะนำข้อมูลที่เราไปเซอร์เวย์มาเนี่ยสรุปให้ทางรัฐบาลว่าการดำเนินการที่จะจัดเอ็กซ์โปเนี่ยมันจะมีจุดอะไรที่เราจะไปแข่งขันกับประเทศอื่นได้ค่ะค่ะทางท่านมองประโยชน์ของการจัดเอ็กซ์โปทางด้านพลังงานของในเรื่องของการเผยแพร่พลังงานทดแทนยังไงบ้างคะอันนี้ถ้ามองในมิติของประเทศเรานะครับเราก็ต้องบอกว่าเราเหมือนกับว่าเราตอบโจทย์ของเรื่องของClimate Changeเราถือว่าตัวพืชพลังงานเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ลด CO2 ส่วนมิติของประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันฟอสซิลต่างๆนะครับแล้วก็ผลักดันให้ไปในเรื่องของพลังงานทดแทนที่ว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นโซล่าหรือวินเพื่อจะเป็นการช่วยให้โลกลดโลกร้อนนะครับอันนี้ประเด็นใหญ่มันน่าจะเป็นประเด็นนี้ซึ่งตรงนี้ทั่วโลกเขาก็ alert กันขึ้นมาจากการจัดงานครั้งนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมสำหรับการจัดงาน ASANA Expo 2017นะคะงานมหกรรมทางด้านพลังงานเพื่อมวลมนุษยชาติที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเป็นการเผยแพร่นำเสนอทางด้านพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกที่ประเทศไทยได้มีการทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นโอกาสในความร่วมมือทางด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยแล้วก็หลายๆประเทศรวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะที่ประเทศไทยได้รับความนิยมด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานคุณวิศักดิ์วัฒนศักดิ์ค่ะขอบคุณมากค่ะ